ดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะนะฮะวันนี้ก็วันศุกร์ถือว่าเป็นศุกร์ต้นเดือนก็ว่าได้เหมือนกันป่ะรถติดมากวันนี้จริงแต่หนิงว่ามันก็ติดทุกวันอยู่แล้วล่ะชินแล้วล่ะเนาะวันนี้แก๊งทรูอินไซด์ของเราก็ไปเยี่ยมเยียนนะคะร้านบ้านปลาจุ่มของน้องออมอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนวมินทร์อเวนิวนะคะเฟส2หรือว่าเฟสติวัลวอล์กเก่านั่นแหละอร่อยอร่อยร้านอาหารแบบว่าโอ้โหปลาแบบเลิศมากอาหารอีสานนี่แซ่บจริงเสียดายเพื่อนผมต้องไปกายภาพยืดหลังหลาใช่หลาจริงตามไฮไลท์ครับโพสรูปดีไหมเนี่ยมาตอดโพสแรงถึงนายแพทย์สมานเล่นดาบซามูไรท่าไหนฟอร์ดศพชายเย็บ15เข็มรับนักร้องแก้มปองคิมคีบอมถึงสนามบินเรามีให้ทายกันเคที่เพอร์รี่หรือว่าเทเลอร์สวิฟต์นะฮะใครกันแน่ที่รั้งอันดับ1ศิลปินสาวที่มีรายรับสูงที่สุดในรอบปี Inside Hot News สนับสนุนโดยสบายระบบเติมเงินใหม่จาก True Move Edge มากันที่กิจกรรมดีๆกันก่อนเลยดีกว่านะครับใช่แล้วกับกิจกรรมนี้ว่า The M District Worldwide นั่นเองนะคะช่วงนี้เนี่ยกระแสการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ มาแรงมากๆไหนจะมีกิจกรรมใหญ่อย่าง Bike for Dad อีกนะคะดังนั้นใครที่รักรักจักรยานห้ามพลาดค่ะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้อัญเชิญจักรยานส่วนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและจักรยานในส่วนพระองค์จักรยานส่วนพระองค์ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาให้ประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมชมอย่างใกล้ชิดในงาน DM District Worldwide 2015-2016 จัดโดย True Corporation จำกัดมหาชนร่วมกับศูนย์การค้า DM Emporium และ DM Quartier ค่ะที่งานนะครับก็มีการรวบรวมแบรนด์จักรยานชั้นนำนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมสำหรับนักปั่นแล้วก็ยังมีนิทรรศการจักรยานคู่ใจนะครับของดาราคนดังไม่ว่าจะเป็นคุณบุรินทร์บุญวิสุทธิ์นะครับคุณโดมปกรณ์ลำแล้วก็จักรยานรุ่นพิเศษที่มีเพียงแค่60คันในโลกของคุณเกรียงศักดิ์ตันติพิภพนะครับซึ่งคุณธีรศักดิ์อรุณเริ่มวัฒนะนะครับผู้อำนวยการกลุ่มผู้ในการกลุ่มด้านการสื่อสารนะครับเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณาบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนของทาง True นะครับนำแจ็คเก็ตอุปกรณ์เสริมสำหรับคนรักกีฬามาโชว์ในงานนี้อีกด้วยครับรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ร่วมสนับสนุนงานนะครับ M District นะครับ World Bike นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกที่นี่นะครับแล้วก็ทางทูเองก็ปกติกับเรื่องของการออกกำลังกายการปั่นจักรยานทางทูเองก็ปกติก็ให้ความสนับสนุนกันอยู่แล้วนะครับทางทูเองก็มีการเอาอุปกรณ์กัจเจ็ตต่างๆมาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นการเอาในส่วนของตัวทูสมาร์ทไลท์นะครับเพราะว่ากัจเจ็ตอุปกรณ์ทุกวันนี้ก็ทันสมัยมากขึ้นนะครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์หลายอย่างที่มาส่งเสริมว่าทำให้การออกกำลังกายแล้วก็การปั่นจักรยานน่ะสนุกขึ้นสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานนี่ครับจริงๆแล้วกัจเจ็ตที่น่าจะเหมาะสมนะครับนอกจากอย่างคนที่ชอบการบันทึกภาพอย่างพวกกล้องแอคชั่นคาเมล่าอย่าง GoPro อย่างเงี้ยก็จะสามารถทำให้เราประสานบันทึกเหตุการณ์ที่เราขณะปั่นจักรยานได้มุมมองที่สนุกสนานแล้วก็แปลกใหม่แล้วก็อุปกรณ์หนึ่งน่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวริชแบนนะครับที่จะเป็นตัวบันทึกการออกกำลังกายว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจเราแล้วครับบันทึกระยะทางที่เราปั่นตัวนี้ก็จะสามารถทำให้เราบันทึกสถิติแล้วเก็บไปศึกษาได้ว่าเราควรจะต้องปั่นจักรยานยังไงออกกำลังกายยังไงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ดีต่อเราแล้วก็เหมาะสมกับเรานะครับที่มาให้ดูก็จะเป็นตัวกล้องนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาติดกับจักรยานนะครับเวลาที่เราปั่นก็เราจะทำให้เราสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวของเราขณะที่เราปั่นจักรยานนะครับก็จะได้มุมมองใหม่ๆนะครับแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับทางทูเองก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนไทยนะครับนะครับมาหันมาออกกำลังกายหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นแล้วก็ยังไงก็ถ้าแวะมา
ที่งานนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่บูธของเราด้วยนะครับผมว่าตอนนี้กระแสจักรยานเนี่ยมันโอ้โหมันแรงมากๆแต่มันเป็นกระแสที่ดีเพราะว่ามันเป็นกระแสที่เราได้สุขภาพด้วยเป็นงานจักรยานรวมร้านจักรยานรวมจักรยานราคาแพงจักรยานหายากจักรยานของคนที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มารวมกันไว้กึ่งๆเป็นการออกร้านเป็นเอ็กซิบิชันด้วยโดมารถของโดมาเข้าร่วมโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะแวะไปดูพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับมางานวันนี้ก็ได้ของติดไม้ติดมือในราคาถูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับน่ามาครับน่าสนใจนิดนึงเมื่อกี้อ่านผิดคือจริงๆแกดเจ็ตคือทางทรูเนี่ยนำแกดเจ็ตผมบอกแจ็คเก็ตก็ดูอยู่เอ๊ะแจ็คเก็ตไหนขอโทษครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆสำหรับนักปั่นนะคะเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วยถูกต้องครับค่ะมากันที่ครอบครัวของอาต้อยเศรษฐาศิระฉายานะคะรวมถึงคุณเปี๊ยกอรัญญาและน้องอีฟพุทธิดากันบ้างดีกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขกันทั้งครอบครัวเลยนะคะร่วมกันไปทำบุญวันเกิดครบ71ปีค่ะวันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดีจริงๆค่ะเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ71ปีของศิลปินรุ่นใหญ่อาต้อยเศรษฐาศิระฉายาเลยจูงมือภรรยาเปี๊ยกอรัญญาพร้อมลูกสาวอย่างอีฟพุทธิดาทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารบรรยากาศการทำบุญเลี้ยงเพลพระในวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นทั้งเพื่อนคนสนิทและญาติพี่น้องต่างก็ร่วมทำบุญและอวยพรวันเกิดเรียกว่าเป็นอีกวันที่ทำให้อาต้อยมีความสุขมากๆเลยทีเดียวค่ะโอเคเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทำบุญ70ยังแจ๋วปีนี้เป็น71ยิ่งแจ๋วขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบสุขภาพร่างกายดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าเมื่อปีที่แล้วอะครับอากาศก็อบอุ่นนะครับบรรยากาศก็อบอุ่นไปหมดแล้วนะครับผมว่าแล้วปีนี้พอดีเตรียมที่จะเล่นคอนเสิร์ตแล้วนะครับอีกไม่กี่วันอีกอีฟทำเค้กค่ะเดี๋ยวรอกินกันนะคะของพี่เสกก็เนี่ยค่ะช่วยกันจัดช่วยกันทำบุญอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เราต้องทำกันอยู่แล้วอีฟก็ดูแลเท่าที่ทำได้อะค่ะมีทั้งผลิตภัณฑ์คอยดูแลมีทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้าแบบนี่ทำได้ขนาดนี้แล้วยังอยู่ได้อย่างเงี้ยก็เก่งมากแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปรอพิสูจน์ในวันคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าปีนี้ก็จะ11แล้วแล้วก็สมาชิกอิมก็ไล่ๆกันมาค่ะก็เห็นอาเห็นพ่อทุกคนยังแข็งแรงก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนึกไม่ถึงนะครับว่าเนี่ยจะเดินทางมาถึงครึ่งอายุแล้วเพราะว่าตั้งครึ่งเดียวครึ่งตั้งใจว่าจะอยู่ถึง140เดี๋ยวจะมีทริปครอบครัวไปใกล้ๆค่ะไปเสม็ดเพราะว่าปีที่แล้วเดินทางไกลไปแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ก็อยากพอดีงานจะค่อนข้างติดกันนิดนึงค่ะแล้วก็ปลายปีก็ค่อนข้างจะยุ่งก็เลยคงเดินทางใกล้ๆค่ะอาต้อยมีเคล็ดลับดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะเหรอครับก็ดูแลสุขภาพด้วยอารมณ์อะเอาว่าที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของอารมณ์อันนี้อารมณ์ดีนะครับแต่ว่าอาหารก็กินตามสบายนะคอยเป็นห่วงเขาอยู่เสมอค่ะเพราะว่าเขาทำงานเยอะค่ะทำงานอย่างก็ไม่ใช่คน70แล้วถอยไปสัก50แล้วงานเยอะแต่ทำงานเยอะทำให้เราแข็งแรงนะครับทำให้เราแข็งแรงมีความสุขกับการทำงานความทรงจำดีนะครับผมว่าไม่ทำงานไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของอาการป่วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกของอาเปียกนะครับแม้ว่าจะต้องทำกายภาพบำบัดอยู่แต่อาการโดยรวมตอนนี้ดีขึ้นมากเลยทีเดียวครับก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ผลของมันเนี่ยมันตอบสนองช้ามากค่ะมันเป็นที่เซลล์ร่างกายของเราเองว่าเรากำหนดไม่ได้ค่ะแต่ก็ยังตั้งความหวังอยู่ยังไปอยู่ค่ะไปทุกอาทิตย์อะค่ะต้องทำกายภาพต้องไปรักษาอยู่ตลอดถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 80% ผมว่าน่าจะโอเคเลยนะกับคนที่แบบมีอายุแล้วก็มาเป็นตอนที่มีอายุมากนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆนะคิดเหมือนผมป่ะคือถ้าได้ทำงานปุ๊บเหมือนกับสมองได้ทำงานตลอดแล้วร่างกายต่างๆก็เหมือนกับการออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยให้แก่ไปมันก็จะแบบกลายเป็นแบบทุกอย่างเซลไม่ทำงานไงจริงๆใช่ไหมล่ะแต่ดูแล้วนะคะอายุเหมือนคนแบบ50จริงๆก็ใช่70แล้วอ่ะใช่ไหมจริงๆมากันที่อีกหนึ่งคนนะคะพี่ฝ่าศพชัยค่ะถูกต้องแล้วนะครับอย่างที่ผมอ่านไปในไฮไลท์นะครับถูกดาบซามูไรเนี่ยบาด
เย็บไปเนี่ย15เข็มอะจะเรียกว่าบาดนี่ได้ไม่ได้หรือมั้งเดี๋ยวต้องลองไปฟังพี่ฟอร์ดพูดว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงฮะรวมถึงตอนนี้ไปอัปเดตดีกว่าได้ข่าววันนี้มีค่ายเพลงใหม่ละหลังจากที่โดนลิขสิทธิ์ค่ายเพลงเก่านี่ไงซึ่งค่ายใหม่นี้เปิดเองเลยค่ะครับมาศิลปินอิสระนะครับตอนนี้ก็ถือเขาเป็นศิลปินอิสระอยู่นะฮะนักร้องเสียงคุณภาพฟอร์ดศพชัยนะฮะก็เลยควักกระเป๋าลงทุนกว่า7หลักนะฮะเปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเองที่ใช้ชื่อว่า Nine Fox Entertainment นะครับซึ่งนอกจากจะรวบรวมเพลงของตัวเองแล้วนะครับพี่ฟอร์ดเองยังสวมบทบาทเป็นป๋าดันนะฮะปั้นศิลปินหน้าใหม่อีกด้วยส่วนเรื่องของปัญหาลิขสิทธิ์จากคดีความในครั้งก่อนนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าถือเป็นบทเรียนในชีวิตจะระมัดระวังมากขึ้นนะฮะการงานก็เริ่มไปได้สวยแล้วแต่สภาพร่างกายเหมือนกับจะตรงกันข้ามนะฮะล่าสุดอย่างที่บอกไปประสบอุบัติเหตุกิจกรรมฟันดาบเย็บไปเนี่ย15เข็มฮะเล่นดาบครับเล่นดาบซามูไรครับมันจะมีท่ารำอะไรของมันเป็นดาบจริงนะครับแล้วก็ความคมสูงมากวอกแวกนิดเดียวเท่านั้นเองเสี้ยวพริบตาเดียวมันฟับเข้าไปเนี่ย15เข็มครับคุณหมอบอกว่าไม่โดนเส้นเอ็นครับแล้วก็โชคดีที่เป็นแผลที่เป็นแบบเหมือนเราสไลด์เนื้อครับแล้วมันแบบเกือบขาดอีกนิดเดียวแล้วก็เย็บไปรอบๆหมอเขาก็บอกว่าเล่นให้มันระวังหน่อยแล้วก็บอกว่าให้รักษาแผลให้หายเร็วๆก็อีกสัก10วันตัดไหมครับแล้วก็ตัดไหมเสร็จปั๊บก็อาจจะพักแล้วก็กายภาพอีกสักประมาณครึ่งเดือนระวังแน่ครับแต่ว่าคงไม่ระแวงครับก็คือเรารู้แล้วว่ารสชาติมันเป็นยังไงไม่ถึงกับเลิกเล่นครับก็เล่นต่อไปครับตอนนี้เพิ่งฟอร์มบริษัทเสร็จนะครับชื่อบริษัท Nine Fox Entertainment นะครับก็จะเน้นเรื่องการผลิตเพลงรวบรวมลิขสิทธิ์เพลงที่เป็นของเราแล้วก็ของเพื่อนๆทั้งหมดเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนแล้วก็เราจะทำงานกันแบบ worldwide บทเรียนจากอดีตก็สอนให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ด้วยยุคสมัยนี้แล้วอะไรแล้วเนี่ยผมว่ามันมีทางเลือกแล้วก็มีช้อยให้เราทำได้ลงทุนเองครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นการเก็บสะสมมาตลอดทาง10กว่าปีที่ไม่ได้อยู่กับค่ายใหญ่ถ้านับรวมกันสูงก็เป็นล้านๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุ่มทีเดียวครับมันคือมาเรื่อยๆมีศิลปินใหม่ๆเกิดขึ้นที่ค่ายพี่ฟอร์ดตอนนี้เริ่มนะครับมีนักร้องใหม่ๆอีกหลายคนเป็นวงดนตรีก็มีเป็นนักแต่งเพลงอิสระเป็นอะไรพวกนี้ครับเขาก็เอาเพลงมาอยู่กับเราแล้วเราก็คัดแล้วว่าดูแล้วว่ามันเป็นเพลงที่มันน่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดผลักดันเลยใช่ครับแล้วเราก็ค่อยๆผลักดันส่วนคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ฟอร์ดนะคะที่แฟนเพลงถามถึงเป็นจำนวนมากเจ้าตัวบอกว่าปีหน้ามีแน่นอนค่ะแต่แว่นแกเปรี้ยวมากเลยนะแกเป็นคนที่แบบแว่นแกแบบคือแบบถ้าเป็นคนอื่นใส่คุณนี่ถ้าผมใส่อย่างนี้เลยต้องพี่ฟอร์ดเท่านั้นใช่ไหมสไตล์กับพี่อีทอ่ะอีฟองฟลายสองคนเอ้ยแต่ถ้าพี่อีทกับพี่ปอก็ใส่ได้ถ้าพี่อีทใส่ได้พี่ปอก็ใส่ได้มีทรงผมทรงเดียวกันมากันที่คิมคีบอมกันดีกว่านะคะตอนนี้นี่มาที่เมืองไทยกันเรียบร้อยแล้วเรียกว่าจะมาสร้างความสุขให้กับเหล่าแฟนคลับทุกคนเลยค่ะ1เดือนกับอีก4วันนับเวลาจากวันที่3ตุลาคมวันที่หนุ่มแก้มปองคิมคีบอมเดินทางมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับในงานวันพรีเซลบัตรแฟนมีตติ้งคิมคีบอมแฟนมีตติ้ง in Bangkok All For Youจนถึงวันนี้ที่เขากลับไปครั้งเพื่อมาสร้างรอยยิ้มและความทรงจำดีๆในงานแฟนมีตติ้งวันพรุ่งนี้ค่ะแน่นอนว่า True Insight มีภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สนามบินตั้งแต่ก้าวแรกที่คีบอมปรากฏตัวต่อหน้าแฟนคลับเจ้าตัวก็มาพร้อมรอยยิ้มโบกมือและกวาดสายตามองแฟนๆทั่วทุกมุมของสนามบินเรียกเสียงกรี๊ดได้ดังสนั่นเลยค่ะใครที่มีบัตรอยู่ในมือก็เตรียมตัวไปร่วมกันนะฮะสร้างความประทับใจพร้อมๆกับหนุ่มแก้มป่องคนนี้วันพรุ่งนี้นะฮะ BCC Hall Central Plaza ลาดพร้าวเจอแน่นอนครับ
เสียงจากในนั้นบอกใส่เสื้อกันหนาวทำไมมันเป็นลูกใครพูดถึงเรื่องหนาวไหมเสียงในกล้องในภาพข่าวอ่ะเขาอาจจะเย็นมาจากเครื่องบินก็ได้เกาหลีเขาหนาวแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่งั้นถือมามันก็ลำบากใครไปแซวใครก็ไม่รู้แซวกลับดิมาอีกหนึ่งคอนเสิร์ตดีกว่าค่ะอ่ะนี่เปลี่ยนฟิลมั่งใช่อันนี้ผ่านไปแล้วเมื่อกี้คิมคีบอมอันนี้มากันแบบเย้าแซบแซบแมนค่ะเป็นใครเอ่ยไปดูพร้อมๆกันครับOh. Can I ask y'all one question? Y'all ready for me to bring out my pillar of IAS real quick? Make some noise! Run DMC The Legend นะครับนี่เป็นเพียงแค่บรรยากาศส่วนหนึ่งเท่านั้นครับของคอนเสิร์ต JMJ Son of Run DMC featuring IAS live in Bangkok 2015นะครับที่เพิ่งปิดฉากลงเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับกับการแสดงของทายาทผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์บทเพลงทั้งหมดนะฮะของเจ้าพ่อฮิปฮอปแจม Master J นะฮะหนึ่งในสมาชิกของ Run DMC ตำนานของวงฮิปฮอปโลกนะครับซึ่งงานนี้ก็ได้แรปเปอร์ระดับโลกนะฮะอย่าง IAS Replay มาร่วมสร้างความมันบนเวทีพร้อมกับศิลปินฝั่งไทยนะฮะ Godfucking Hero แล้วก็เหล่าดีเจชื่อดังของไทยครับโดยทีมข่าว True Insight ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ศิลปินระดับโลกก็เลยไม่พลาดที่จะถามถึงความประทับใจที่ได้มาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยค่ะ I could be wrong. It could be more than that, butYeah, when you travel as often as it kind of gets crazy, so you can't forget like all the places you ever been. All business, probably. Hmm? You have come out here on a personal trip? No, or... I think I had shows out here like around the area. Just don't remember exactly where it was. I didn't realize the city was gonna be as massive as it is. Yeah. I'm from New York, and you know Manhattan is a big city, but this is crazy. Yeah, I don't know if I could curse, but this stuff is big out here. Like you know.And I saw the movie Hangover too, so I kind of that. Yeah, that's what I thought. Hangover. That's all I really think about. Yeah. Like, it's the movie. It was a good movie. One of my favorites. Yeah. Man. I mean, I've tried Thai. I like chicken. I'm not much of a beef guy, but chicken. Anything with chicken, I'm for it. Let's try it. I don't know. No. A nice, whatever kind of rice and noodles. He wants anything. He wants everything.The old me, maybe. He could taste like, I can't try everything, but this guy, he could try anything. So I mean, that's always been my fault. I want to eat the weirdest thing you got. Yeah, exactly. Just because, you know, when I was in Australia, I almost ate kangaroo, but See? I just couldn't. Yeah, so he tries. It was there, and I just couldn't do it. I was like, give me a burger. Can't do it. I don't know.น่ารักดีนะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเขาก็คาดหวังในเมืองไทยก็คงจะเหมือนกับแบบว่าในหนังแฮงโอเวอร์แต่พอมาเจอปุ๊บแบบว่าไม่ใช่เลยไม่ใกล้เคียงก็เพื่อนผมมันถามผมบอกว่าผมอยู่แบบแบมบูฮัตหรือเปล่าที่บ้านบ้านไม่ไผ่ขี่ช้างหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นแหมเขาก็คงคิดแบบตามภาพในหนังไงแต่ก็น่ารักดีก็อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผมไปดูหนังฮิปฮอปอะที่มันเป็นประวัติของ Ice Cube กับพวก Dr. Dre อะไรอย่างเงี้ยสนุกดีพอไปดูพวกนี้เราก็จะแบบก็เข้าใจนะว่าวิธีการพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยทำไมก็ถึงสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจครับผมมากันที่คุณต๊อดปิติดีกว่าโอ้โหแรงต่อเนื่องเลยนะคือจริงๆทั้งที่คุณต๊อดเป็นคนเปิดประเด็นไปมากลายเป็นว่าเหมือนจะโดนด้วยซะแล้วอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะแต่ผมว่า IG ที่พูดถึงนายแพทย์เนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วกันไม่ธรรมดาเป็น Facebook ไม่ธรรมดาแรงค่ะครับเดือดอีกระลอกนะคะสำหรับต๊อดปิติโพสต์ Facebook แรงเพราะมีข่าวของนายแพทย์สมานฟูตระกูลผู้อำนวยการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สัมภาษณ์ว่าต๊อดต่อว่าตนเองอย่างรุนแรงเรื่องการเปิดลานเบียร์ว่าอาจจะผิดต่อพรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยบอกว่าอยากฝากถึงน้องที่เคยคุ้นเคยว่าการโพสต์ทำนองว่าเปิดลานเบียร์หากผิดก็จะเสียค่าปรับให้ทุกครั้งนั้นเสมือนเป็นการท้าทายกฎหมายค่ะซึ่งพอต๊อดเห็น Facebook นี่นะคะเห็นโพสต์นี้ก็เลยโพสต์ Facebook เป็นภาพถ้อยคำให้สัมภาษณ์ของหมอสมานพร้อมข้อความตอบโต้ต่อไปนะคะว่า
สมองพังไปหมดแล้วผมไม่เคยรู้จักคุณอย่าเบี่ยงประเด็นกฎหมายกำลังเอาผิดคุณอยู่รู้ยังสสสกับการคอร์รัปชันตอบมารอฟังครับนะครับโดยก่อนหน้านั้นนะครับคุณตอดเองได้โพสต์นะครับบอกว่าวันนี้ผมได้ข่าวมาว่านายสมานจะมาเยี่ยมลานเบียร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ปกตินายคนนี้จะมาพร้อมกับนักข่าวประมาณ6:30 ถึง 7:30 เนี่ยนะฮะแล้วชี้นู่นชี้นี่อันนู้นผิดอันนี้ผิดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็กลับเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับให้การต้อนรับนายคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขียนบอกว่าที่เลิกเรียกหมอเพราะสงสารหมอท่านอื่นเวลาผมพูดถึงลานเบียร์ผมหมายถึงเจ้าทุกนะฮะที่มาเวลาทุกเจ้านะครับผมที่มาเวลานี้เพราะกลัวนักดื่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่คือเราก็ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วนักร้องร้องเพลงได้หรือเปล่าไม่มีปัญหาเขาร้องมากี่ปีแล้วแต่วันนี้ไม่รู้เหมือนมีใครแชร์กันมาว่าสรุปว่าไปไม่ได้แล้วนะฮะก็ยังกำลังจะยื่นอุทธรณ์อะไรกันอยู่หญิงก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวที่แค่แชร์กันคือนักร้องไปไม่ได้แล้วใช่เพราะถ้าไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบเหมือนส่งเสริมการตลาดอ๋อใช่งั้นตอนนี้คนก็ตั้งหน้าตั้งตาดื่มกันเต็มที่เลยฮะไม่ต้องฟังเพลงกันเอามาตอนนี้เรามาถึงเรื่องนี้ดีกว่าดีเจพุทธนะฮะโดนแฉอีกระลอกหนึ่งนะครับทำไมเหรอฮะคุณลองไปฟังดูกันผมมีความรู้สึกนะส่วนตัวนะก่อนจะอ่านข่าวที่ผมมีความรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องมาถ้าคุณโอเคคุณก็ใช่ก็คือกฎของ demand and supply อ่ะลองฟังดูก่อนดีกว่าครับเอาละนะครับก็พึ่งผ่านพ้นวิกฤตดราม่าไปนะครับดราม่าไม่ทักแล้วก็ไม่รับของจากแฟนคลับไปไม่นานนะครับล่าสุดครับพระเอกสุดฮอตนะฮะอย่างดีเจพุทธิชัยเนี่ยนะครับก็ถูกผู้จัดอีเวนต์รายหนึ่งเนี่ยแชร์โดยให้ข้อมูลว่าได้ติดต่อพระเอกดาวรุ่งนะครับไปร่วมงานอีเวนต์เปิดตัวโครงการเล็กๆงานหนึ่งซึ่งใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงกับการทำหน้าที่ถ่ายรูปสังคมนะครับและเป็นตัวดึงดูดให้กับสื่อมวลชนเท่านั้นแต่พอถามนะฮะพอคำตอบจากผู้ดูแลถึงกับอึ้งพอได้คำตอบเนี่ยนะฮะเพราะว่าเรียกค่าตัวมากถึง 200,000 บาทเท่านี้ยังไม่พอทางทีมจัดงานอีเวนต์ก็ยังระบุอีกนะคะว่าเงื่อนไขของดีเจพุทธเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอาทิการมาร่วมงานจะทำตามที่กำหนดในสัญญาเท่านั้นไม่ยืดหยุ่นใดๆระยะเวลามาถึงงานจนจบงานต้องไม่เกิน2ชั่วโมงและไม่ถ่ายรูปกับโลโก้ใดๆหรือสวมใส่เสื้อผ้าที่มีโลโก้หรือแบรนด์ใดๆทั้งนั้นด้วยเหตุผลนี้ทำให้ผู้จัดอีเวนต์ตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ดาราคนอื่นที่สามารถยืดหยุ่นให้ได้มากกว่านี้ค่ะแต่จะบอกว่าเรทเนี่ยเท่ากับดารานพระเอกคนอื่นๆนะผมบอกอะไรว่าพุทธฮอตมากตอนนี้ต้องยอมรับจริงของฮอตจริงๆแล้วก็คือไม่แปลกอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะกฎของดีมานด์แอนด์ซัพพลายอุปสงค์อุปทานในเมื่อเขาดังมากๆมีคนอยากเจอตัวมากๆเขาก็มีสิทธิ์เลือกไงค่าราคามันก็ต้องสูงขึ้นตามปกติคือผมมองง่ายๆเลยถ้าเขาเรียกมาหางี้ไม่มีตังค์จ่ายก็ไม่ต้องจ้างเขาจบถูกป่ะจริงแต่ว่าบางทีก็อาจจะถ้าเกิดสมมติว่าโอเคมีตังค์จ่ายแต่บอกว่าขอยืมแบ็คดรอปนะแบ็คดรอปมีโลโก้ถ้านั้นไม่ยอมโอเคนั่นอาจจะลำบากแล้วห้ามถ่ายติดโลโก้นะอะไรเงี้ยอาจจะลำบากก็ไม่ต้องจ้างไงก็ไปถามคนอื่นเอาถูกนะฮะเพราะจริงๆเรทเท่านี้นะหญิงว่าไม่แพงนะคะเท่ากับดาราดังๆคนอื่นๆถูกต้องจ้างพี่ปอนี่350ไปแล้ว200ก็จบแล้วจริงถูกเลี้ยงข้าวก็พอกระเพราไก่ไม่ต้องใส่ไข่ดาวด้วยไปทุกที่นะยกเว้นลานเบียร์กลัวนอกจากไปดื่มไปค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะกับInside Asiaค่ะ